สวัสดีค่ะพบกับ G East Channel มื้อนี้อันสิมาต่อยบักฮ้อยค่ะต่อยบักฮ้อยเฮ็ดอันแกงแกงยังวะแกงป้อมหอยแกงขัวหอยเนาะสิมาต่อยบักฮ้อยให้แม่เฮ็ดเพราะว่าแกงบ่เป็นแกงใส่กะทิบ่เป็นมาทำกันเลยค่ะไหนขอดูหอยหอยอะไรหอยจุบหอยจูบบ้านเฮานี่ล่ะนี่แน่เยอะมากน่ะแล้วเอามาหายเมื่อวาน2ถุงบักใหญ่เลยอันนี้ล้างแล้วนะคะล้างสะอาดแล้วกลับมาต่อยหอยก่นมันก่อนยิต่อยได้บ่บ่ได้ต่อยโดนแล้วโอ๊ยได้กินง่ายป่ะเนาะมื้อนี้ระวังนิ้วหายนะเล็บสิหักก่อนมันบ่คือเอาแนวคิ้มนี่อันหนีบเอาแมะจนมากอันสิเอาคิ้มหนีบเอาอยู่ที่ไม่มีขาไม่เจอนุ่นค่ะนุ่นค่ะมันมีขาคิ้มแนวเพลงนี่แมะเปิดจิ๊บใจก็เห็นโอ้ยฝากยิ่งได้กินมาล่อมือนี่เด้อนี่เด็กนี้สั่มยังหน่วยหน่อยอยู่บอกหอยไหมฮะพี่น้องอ้อมบอกหอยบ้างเขาอยู่แล้วแซ่บสุดแล้วอ้อมบอกหอยเล่าใส่ผักอีเลิศใส่ต้นหอมเอ้ยไกลมากบอกดูได้ซ้ำนี่เด้อเจ็บมือแล้วค่อยยังไม่ถึงครึ่งค่ะเจ็บมือแล้วว่ามันกระเดะเด้อกระเดะต่อยดูนะสีเหลืองนี่ก็บ่เข่าไหมเรียบกันเงี้ยวๆเหมือนมันไม่ขี้มกันนี่เอาแม่พี่น้องแล้วก็ถามนะคอยไม่หน่วยหน่อยให้เจ้ามาขายให้แค่ใช้เล็บกดคบกันเด เอาเริ่มจะได้สักตัวไหมทำไมมันทำยากจังมันได้เปลี่ยนตัวใหม่เลยเอาเข้ามืออ่ะเอาแค่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วแกงอย่างก็แกงคั่วหอยเอ้าไม่ได้ใส่ชะอมอ่ะอันนี้แกงหอยแบบใต้แม่บ่แบบบ้านพ่ออ๋อเขามีแมงกิมเขียวนะแมงกิมเขียวจุ๊บค่ะจุ๊บหอยโชว์หลอนหอนเด้อเป็นยังไงเคยกินไหมแบบนี้ไม่ต้องกินแบบนี้แซ่บอยู่แซ่บเคยกินแบบเคยยังในกรุงเทพเป็นไหมยังใส่กะทิอยู่แต่ว่าเอาที่ว่าใส่เฉาอบน้ำอ่ะแต่อันนี้ไม่เคยกินอยากคล้ายๆกันนั่นแหละอันนี้สูตรแม่แซ่บเลยมิวชิมไหมนี่จุบเบิ่งด้วงจุบหอยโชว์ฟิน
ี้ยวพอยังพอกับพอดกันละอ่ะมอสจะถ่ายฝากติดตามคลิปนี้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ลิ้นมันไงแซ่บๆอ้อมบักหอยอ้อมบักหอยแบบใต้ๆเผ็ดฝากเผ็ดอยู่ฝากไว้สนิทด้วยค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ